หลายคนชอบถามว่าแบบศิลปินแต่ละคนแต่งเพลงกันยังไงอย่างออดี้อย่างเงี้ยก็คำร้องทำนองมันจะออกมาพร้อมกันบางทีเราเล่นกีตาร์อยู่แล้วเราก็อาจจะสร้างแพทเทิร์นคอร์ดขึ้นมาอันนึงก่อนนะแล้วเราก็หาคำร้องทำนองที่มันทำออกมาเป็นอย่างเงี้ยไปประมาณสักครึ่งเพลงแล้วพอมันจะมีท่อนที่จะต้องร้องซ้ำเหมือนท่อนแรกอีกครั้งนึงเนี่ยแต่เปลี่ยนเนื้อร้องเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทำไอ้สิ่งที่เราแต่งไปนิดนึงแล้วก็มาเขียนเนื้อร้องใหม่ฉะนั้นวิธีการแต่งเพลงของศิลปินแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างพี่เสกเป็นไงครับแต่งเพลงแล้วไม่บอกไม่บอกพี่เสกไม่บอกอ่ะแล้วคุณต่อซิลิฟูทำกันยังไงครับซิลิฟูก็อาจจะมีดนตรีมาก่อนครับแต่ยังไม่มีเนื้อร้องกับเมโลดี้อะไรเลยโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพลงดังๆที่เราฟังกันจิจ๊ะอะไรพวกนี้ก็คือเป็นดนตรีเปล่าๆมีจังหวะกองก็มีลูปมีอะไรคอร์ดมาก่อนแล้วพอดนตรีเสร็จแล้วค่อยเอาไปใส่เนื้อร้องทำนองใส่ทำนองพอได้ทำนองมาไม่เป็นอย่างนี้เนื้อร้องมันเป็นอย่างนี้ทำนองร้องกับทำนองดนตรีต่างกันนะอ่าฮะทำนองร้องส่วนใหญ่ซิลิฟูจะเป็นทำนองดนตรีและคอร์ดกับจังหวะมาก่อนส่วนทำนองร้องแล้วเมโลดี้ร้องมาทีหลังเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาสร้างเขาเป็นทีมเวิร์กเป็นวงแต่อย่างของเสกกับของออดี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนศิลปินเดียวอ่ะเราก็แต่งเองจริงรู้พี่แต่งดนตรีมาก่อนใช่แต่แปลกดีนะที่ดนตรีมาก่อนแปลกมากเลยสมมติตอนอัดที่หือแต่เราก็เคยทำนะดนตรีมาก่อนเพลงนึงเพลงลูกใครหวาลูกใครหวานี่ทำดนตรีก่อนแล้วก็ค่อยมาแต่งเมโลดี้กับไม่มีร้องเนื้อร้องไม่มีอะไรเลยเพิ่งรู้ทุกเพลงมั้ยเพลงสมซานของเสกก็แต่งแต่งพร้อมกันเลยคำร้องทำนองมาพร้อมกันเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธออะไรเงี้ยฉะนั้นการแต่งเพลงของแต่ละคนมันก็อยู่ที่ว่าวงนั้นถนัดแบบไหนนะครับแต่โดยเบสิกแล้วก็คือถ้าแต่งกับกีตาร์โปร่งบางทีมันก็คำร้องทำนองออกมาพร้อมๆกันแหละครับแล้วก็ไปถึงห้องซ้อมอ่ะเล่นแค่นี้แหละเนื้อเพลงนี้จะเดียวเสร็จใช่ของเราเป็นแบบว่ามึงเล่นไปเลย